กองประชุมสุดยอดอาหารเช้าแบบบ่เป็นทางการระหว่างอาเซียนอินเดียที่ประชุมได้แสดงความชมเชยต่อกับผลสําเร็จกองประชุมสุดยอดการเฉลิมฉลองพัวพันอาเซียนอินเดียครบรอบ25ปีซึ่งได้จัดขึ้นในต้นปี2018อยู่ที่อินเดียกองประชุมได้ย้ําคืนถึงความหมายมั่นในการเพิ่มทวีและหัดแน่นการเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์และเน้นใส่การร่วมมือในอนาคตซึ่งรวมมีขงเขตต่างๆเช่นการร่วมมือทางทะเลการเชื่อมจอดแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจสีฟ้าการลงทุนการท่องเที่ยวการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่นวัตกรรมและอื่นๆรวมทั้งการจัดตั้งแผนขยายบรรดาข้อริเริ่มทุนกู้ยืมมูลค่า1ตื้อดอลลาร์สหรัฐเพื่อการพัฒนาการเชื่อมจอดด้านพื้นฐานของรางและการเชื่อมจอดดิจิตอลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้สืบต่อสุกยู่การจัดตั้งปฏิบัติโครงการทดลองบ้านดิจิตอลอยู่กัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนามสนับสนุนการเชื่อมจอดทางบกในภาคพื้นโดยผ่านโครงการสร้างทางด่วนอินเดียเมียนมาไทยเพื่อเชื่อมต่อเส้นทางดังกล่าวไปยังลาวเวียดนามและกัมพูชาพร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางหลวงอินเดียเมียนมาลาวเวียดนามกองประชุมเห็นดีกำหนดเอาปี2019เป็นปีท่องเที่ยวอาเซียนและอินเดียกองประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐอเมริกาครั้งที่6ในฐานะที่เป็นประเทศประสานงานให้แก่การพัวพันอาเซียนสหรัฐท่านนายกรัฐมนตรีทองลุนศรีสุริตได้ต่างหน้านำเสนอบทความเห็นรวมของอาเซียนเกี่ยวกับการร่วมมืออาเซียนสหรัฐระยะผ่านมาและทิศทางแผนการร่วมมือในต่อหน้ากองประชุมแสดงความยินดีที่เห็นว่าการพัวพันระหว่างอาเซียนกับสหรัฐอเมริกาได้มีการขยายตัวอย่างหนักแน่นมั่นคงและต่างฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์โดยเฉพาะความคืบหน้าในการจัดตั้งปฏิบัติแผนงานเพื่อพันขยายการเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์อาเซียนสหรัฐสกปี2016หา2020ซึ่งสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้ถึง 88% ของกิจกรรมทั้งหมดและก็มีบางโครงการที่พ้นเด่นเช่นโครงการอาเซียนกับองค์การพัฒนาสากลสหรัฐอเมริกาเพื่อการเติบโตแบบรวมอยู่ในอาเซียนแนะใส่ส่งเสริมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีการเชื่อมโยงสูงและโครงการร่วมมืออาเซียนกับองค์การพัฒนาสากลสหรัฐเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพภาคพื้นในประชาคมการเมืองและความมั่นคงและประชาคมสังคมวัฒนธรรมกองประชุมได้ออกแถลงการว่าด้วยการร่วมมือด้านความมั่นคงทางคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นบนอิงให้แก่การร่วมมือในต่อหน้าพร้อมทั้งแสดงความยินดีต่อกับการเป็นคู่ร่วมเครือข่ายตัวเมืองอัศริยะซึ่งมีงบประมาณในการจัดตั้งปฏิบัติ10ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับซุ้มปีต่อหน้าต่อกับการร่วมมือ2ฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ซุกยู่ให้สหรัฐอเมริกาสืบต่อช่วยเหลือลาวในด้านการศึกษาสาธารณสุขและการเก็บกู้ระเบิดที่บ่ทันแตกตกข้างในปางสงครามส่วนกองประชุมสุดยอดอาเซียนบวก3ครั้งที่21ที่ประชุมได้ร่วมกันปรึกษาหารือเกี่ยวกับการร่วมมือในระยะผ่านมาและแผนการร่วมมือในต่อหน้าขอบอาเซียนบวก3โดยเฉพาะแม้นการจัดตั้งปฏิบัติบรรดากิจกรรมร่วมภายใต้แผนปฏิบัติงานอาเซียนบวก3ระยะ2018หา2022และข้อเสนอแนะของหน่วยงานวิสัยทัศน์อาซีแต่เว้นออกสุดที่2ซึ่งมีหลายด้านพ้นเด่นเช่นเรียกงานการเงินการกสิกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติและอื่นบรรดาผู้นำได้รับฮ้องเอาแถลงการอาเซียนบวก3ว่าด้วยการต้านพยาธิดื้อยาเพื่อส่งเสริมการร่วมมือด้านเรียกงานสาธารณสุขแนะใส่แก้ไขผลกระทบที่เกิดจากพยาธิดื้อยากองประชุมได้ตีราคาถึงบทบาทของเวทีปรึกษาหารืออาซีแต่เป็นออกในการเพิ่มทวีการร่วมมืออาเซียนบวก3เพื่อก้าวไปถึงการสร้างประชาคมอาซีแต่เป็นออกในระยะยาวได้รับทราบผลของกองประชุมเวทีปรึกษาหารืออาซีแต่เป็นออกครั้งที่16ซึ่งจัดขึ้นในเดือนสิงหาปี2018ที่นครหลวงพระบางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งมีข้อเสนอให้ซุกยู่การร่วมมืออาเซียนบวก3ด้านการลดพรความแตกตนด้านการพัฒนาการสร้างทรัพยากรมนุษย์และผู้ประกอบการด้านการพัฒนาที่อิงใส่นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนกองประชุมสุดยอดอาซีแต่มันออกครั้งที่13ได้ปรึกษาหารือถึงความคืบหน้าของการร่วมมือในขอบกองประชุมสุดยอดอาซีแต่เว้นออกโดยเฉพาะแม้นบรรดาบริมสิทธิ์
ของการร่วมมือและแผนปฏิบัติงานมนิลา2018ถึง2022คงเขตการศึกษาการเชื่อมจอดและเนินนอกจากนี้ที่ประชุมเห็นดีออกแถลงการของกองประชุมสุดยอดอาซีตะวันออกทั้งหมด5ฉบับที่กวมเอาลายคงเขตคือ 1. การพัฒนาตัวเมืองอัศริยะ 2. การรับมือกับขี้เหยื่อพลาสติกในทะเล 3. ความมั่นคงด้านเทคโนโลยีข่าวสารและเศรษฐกิจดิจิตอลเก็บรักษาและขนส่งวัตถุนิวเคลียร์และวัตถุกัมมันตรังสีและอื่นและการต้านภัยคมคู่จากการก่อการร้ายต่างแดนและ5ผู้กับคืนจากการเข้าร่วมขบวนการก่อการร้ายนอกจากนี้กองประชุมยังได้แลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มความคิดอินโดแปซิฟิกของประเทศต่างๆแนใส่ส่งเสริมการร่วมมือในภาคพื้นเพื่อประกอบส่วนเข้าในการสร้างสันติภาพเสถียรภาพและความสมบูรณ์พูนสุขในภาคพื้นอันสำคัญในกองประชุมครั้งนี้ได้ย้ำคืนถึงบทบาทสำคัญของกองประชุมสุดยอดอาซีตะวันออกในการเป็นเวทีสำหรับผู้นำเพื่อปรึกษาหารือบัญหายุทธศาสตร์การเมืองและเศรษฐกิจที่มีความสนใจร่วมกันผ่านการดำเนินมาแต่วันที่11พฤศจิกโดยมีหลายๆกองประชุมที่สิงคโปร์เป็นประธานในปี2018มาฮอดตอนแรกของวันที่15พฤศจิกกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่33ก็ได้ปิดลงด้วยผลสำเร็จอันจบงามประธานหมุนเวียนอาเซียนปี2019แมนราชอาณาจักรไทย